พอผมจะเป็นรักแบบผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จะค่อนข้างยังไงดีคุณก็ไม่ได้อ่านเรื่องอื่นนะครับก็อ่านแต่ตั้งใจอ่านแต่ของผมแต่ว่าผมก็จะเป็นรักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันแล้วก็คือมันจะมีมุมมองที่ว่าความรักไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องจับมือกันหรือว่าต้องกอดกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือความรักคือการให้กันและกันโดยที่เราอยู่ข้างๆกับพ่อเป็นกำลังใจให้กันกับพ่อเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับการทำงานตื่นเต้นมากครับก็พยายามเต็มที่ครับแบบเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่มากแล้วก็ตั้งใจแสดงมากเกินไปจนพี่เก้งบอกว่าเลิกตั้งใจได้แล้วเอาให้สบายๆกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะธรรมดาคุณก็จะเวลาเต้นเวลาขึ้นคอนเสิร์ตมันต้องเป๊ะมันต้องเข้ากันให้เป็นจังหวะนะครับแต่ว่าการแสดงนี่คือจริงของจริงไม่ใช่แบบว่าเราฝึกมาเพื่อจะอยู่ชีวิตนี้เราไม่มีการฝึกมาก่อนนะครับก็มันเป็นเรื่องจริงก็ต้องแสดงเหมือนจริงก็ก็ปีนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้นะครับแต่ว่าคงมีโอกาสแล้วครับก็มีเวลาเมื่อไหร่ก็พยายามจะคว้าการแสดงไว้ด้วยเพราะว่าก็ต้องทำมาหากินในอนาคตด้วยนะครับจะร้องจะเต้นจนแก่ก็ไม่คงไม่ไหวก็การแสดงก็น่าจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนุกครับคุณเป็นเหมือนกับแฟนคลับพี่โอปอลอยู่แล้วเพราะว่าเคยทำงานด้วยกันพี่โอปอลเป็น MC ด้วยกันแฟนมีตติ้งหรืออะไรเวลาที่พี่เอ็มมาบ่อยครับผมก็ปลื้มเขาครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะครับเป็นคนที่สนุกสนานดีแล้วก็ทำให้เวลาอยู่ด้วยแล้วเหมือนกับบอกว่าโลกนี้สดใสอะไรนะครับก็รู้สึกว่าดีใจครับผมที่ได้ร่วมงานกันถึงแม้ว่าเวลาทำงานด้วยกันจะเป็นเวลาที่สั้นมากแต่ก็รู้สึกดีครับผมที่ได้อยู่ในนั้นเรื่องเดียวกันเพื่อนในวงอยากจะดูมากครับผมก็ถามว่าเขาก็ถามกันอยู่นั่นแหละว่าเมื่อไหร่จะเอามาออกที่เกาหลีแล้วว่าจะมีซับไตเติลหรือเปล่าหรือว่าจะหรือว่าเป็นภาษาอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเขาก็สนใจการอยากจะดูเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกนะครับแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกของวงเลยก็ว่าได้นะฮะก็ทุกคนก็อยากจะดูกันเต็มที่ผมก็ไว้ดีวีดีออกเมื่อไหร่เราจะซื้อกลับไปก็คงถึงตอนนั้นคงจะมีซับภาษาอังกฤษให้นะครับขอร้องแปลลำพังกลัวอยู่เหมือนกันครับว่าคำวิจารณ์จะแบบทำให้หัวใจสลายอะไรแต่ก็เรื่องคำวิจารณ์กันว่ามันเป็นคำสอนมากกว่านะครับผมก็มีแฟนคลับหลายคนทวีตมาบอกว่าคำวิจารณ์มันมีทั้งแง่บวกแง่ลบมีทั้งดีมีทั้งร้ายอยู่แล้วก็ขอให้รับมันเป็นบทเรียนไปซะก็ดูไปแล้วก็ซึ้งใจครับผมที่แฟนคลับคิดถึงขนาดพี่ทานอะไรมาครับซึ้งใจครับผมที่แฟนคลับคิดถึงแม้แต่ว่าคำวิจารณ์เนี่ยจะทำให้คุณเสียใจหรือว่าทำให้คุณรู้สึกไม่ดีนะครับผมก็ครับก็คิดตามนั้นดีกว่าเพราะว่าคำวิจารณ์เนี่ยคนเราคิดต่างกันบางคนอาจจะดูว่าคุณยังแสดงไม่ดีบางคนอาจจะดูว่าคุณแสดงดีแล้วก็อาจจะมีหลายความคิดหลายความเห็นนะครับผมก็ขอรับด้วยความขอบคุณแล้วกันครับ